วันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูผลจากการที่เราเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั่นก็คือนำผลงานการวิจัยวิธีการใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนเล็กครับโดยใช้ปุ๋ยที่มีสูตรตัวหน้าสูงตัวหลังต่ำตัวกลางต่ำนะครับใส่ในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำมาทดลองใส่ในต้นทุเรียนโดยการละลายน้ำนะครับโดยการใช้ปุ๋ยทางดินละลายน้ำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านไปประมาณ15วันสิ่งที่เราได้พบได้เห็นนะครับเมื่อทดลองใช้กับต้นทุเรียนที่ยังมีอายุไม่ถึง1ปีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราพบเราก็จะพบว่านะครับทุกกิ่งทุกก้านที่ท่านเห็นในภาพนี้มันแตกยอดยาวและก็ยังไม่พอย้วยลงมานะครับย้วยลงมานี้ก็คือมันโน้มลงดินในลักษณะนี้ยืดยาวออกมานะครับที่ผมทดลองทำนี้ก็คือพันธุ์ทุเรียนหมอนทองอายุยังไม่ถึง1ปีลักษณะของมันกันก็จะเป็นต้นเวียนต้นนี้สวนนี้แปลงนี้อยู่บริเวณหุบเขานะครับใกล้กับลำห้วยไม่มีระบบน้ำเราทดลองใช้ปุ๋ยน้ำละลายรดไปต้นละ1บัวทิ้งไว้15วันแล้วมาติดตามผลนะครับในช่วงติดตามผล15วันนี้ก็มีฝนตกตอนเย็นทุกวันนานประมาณ8ชั่วโมงครับสิ่งที่เรามองเห็นก็คือมันมีการแตกยอดซึ่งไม่เคยเป็นหรือไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะครับก็จึงนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เรียนรู้ได้ศึกษาร่วมกันนะครับเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันว่ามันจะมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรมาดูต้นที่สองต้นที่สองนี้มันก็จะมีการสลัดใบเก่าทิ้งแตกใบใหม่ออกมาในลักษณะนี้ทุกยอดทุกกิ่งกิ่งยาวกิ่งย้วยและก็กิ่งพุ่งกิ่งอวบกิ่งอ้วนไม่ผอมนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ยอดแตกออกมายาวแล้วถัดลงมาก็จะมีกิ่งข้างซึ่งแตกซ้ายขวาแล้วก็เป็นกิ่งเวียนออกมาลักษณะนี้เป็นกิ่งใหม่กิ่งล่างซึ่งเป็นกิ่งเก่าก็จะมีการแตกกิ่งเช่นเดียวกันกิ่งแต่ละกิ่งที่แตกออกมานั้นมีความยาวประมาณ8นิ้วนะครับกิ่งที่แตกออกมานั้นมีความยาวประมาณ8นิ้วถ้าดูตามข้อสีแล้วนะครับจะเริ่มจากตรงนี้นะครับยาวไปถึงตรงนี้ก็ยาวประมาณ8นิ้วนะครับลักษณะนี้ในกิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในกิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีลักษณะยืดยาวนะครับถ้านับจากข้อปล้องนะครับตรงบริเวณนี้นะครับที่ปลายนิ้วชี้นี่ครับมันก็จะยืดยาวประมาณเกือบ1ฟุตนะครับก็จะมีกิ่งข้างออกมาย้วยยาวเป็นลักษณะนี้นะครับแตกทุกกิ่งแตกทุกก้านนะครับปัจจัยร่วมของมันก็คือนอกจากที่เราจะเปลี่ยนปุ๋ยสูตรปุ๋ยที่เน้นตัวหน้าหนักแล้วก็มีสารอาหารครบแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่ามันมีเคล็ดลับอะไรอีกที่จะทำให้ต้นทุเรียนนั้นแตกยอดลักษณะอย่างนี้อะไรกำหนดการเจริญเติบโตของพืชนะครับเคล็ดลับมีนิดเดียวหลังจากที่มันเจริญเติบโตแล้วจะทำยังไงให้ยอดพุ่งมันอยู่ที่ตัวไหนเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับอันนี้เรามาดูผลของมันที่ใส่ก่อนนะครับ
ต้นทุเรียนเหล่านี้เป็นต้นที่มีอายุไม่ถึง1ปีแต่ละต้นมีการตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าเราใส่ร้อยต้นแล้วมันจะเกิดผลร้อยต้นเหตุผลก็คือต้นแต่ละต้นนั้นมีความแข็งแรงสมบูรณ์ระบบรากแตกต่างกันอันที่สองตำแหน่งดินหรือหลุมดินนะครับตำแหน่งดินที่ต้นแต่ละต้นนั้นแร่ธาตุองค์ประกอบที่อยู่ในดินนั้นแตกต่างกันจึงทำให้ต้นทุเรียนนี้แตกยอดไม่พร้อมกันได้รับผลกระทบหรือได้รับผลที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยแตกต่างกันนะครับเราก็ยกตัวอย่างดีๆมาให้ท่านดูนะครับอันนี้ใช้ทดลองกับต้นทุเรียนเล็กนะครับก่อนที่จะนำไปทดลองใช้กับต้นที่มีอายุปีกว่าย่าง2ปีนะครับเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับกันนะครับว่าเราใช้อะไรเราใส่อะไรตัวไหนสำคัญตัวไหนไม่สำคัญแต่ปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมก็คือการบำรุงดินนะครับต้นเหล่านี้ดูเหมือนมีระบบน้ำจริงๆแล้วไม่มีระบบน้ำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อมีแต่ท่อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการรดก็จึงเป็นการรดโดยใช้บัวรดน้ำโดยใช้แรงงานคนรด1บัว1ต้นนะครับ1ครั้งในเวลา15วันถึงจะได้ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับกันนะครับว่าทำอย่างไรสิ่งที่เราจะใช้นะครับก็แบ่งเป็นดังนี้ตัวที่1ก็คือฮิวมิกช่วยปรับปรุงดินเราจะใส่500กรัม2อะมิโนสาหร่ายผมซื้อเป็นกิโลไม่มียี่ห้อใช้ครึ่งกิโลหรือ250กรัมแล้วแต่ปริมาณที่ท่านต้องการใช้นะครับตัวที่3หัวใจสำคัญวันนี้ก็คือปุ๋ยยูเรีย46001กิโล15 15 15ปุ๋ยสูตรเสมออย่างละ1กิโลจุลธาตุคีเลตหรือจุลธาตุหรืออาหารเสริมพืชเราใช้100กรัมอีกตัวหนึ่งก็คืออัตโทนิกนะครับซึ่งท่านก็จะได้ยินบ่อยๆแล้วก็ใช้บ่อยๆเสร็จแล้วในขวดนี้ก็คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักขี้วัวขี้ไก่น้ำหมักขี้ก้างคาวอะไรก็ได้ที่ท่านมีจะใส่ขวด100อาจจะใส่ขวด 1.5 ลิตร1ถึง2ขวดก็ได้มีอะไรใช้อันนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2อย่างนะครับที่ทำให้การทดลองของเราหรือต้นไม้ของเรามีลักษณะแตกต่างกิ่งพุ่งนะครับหรือระเบิดกิ่งระเบิดยอดให้มันพุ่งออกไปเนี่ยหัวใจสำคัญของมันก็คือจากงานวิจัยของคุณธีระเหมรักษ์นะครับซึ่งผมได้อ่านงานวิจัยของท่านที่ได้ทำเกี่ยวกับต้นมังคุดแล้วก็มาประยุกต์ใช้นั่นก็คือจะใช้สูตรเสมอกับยูเรียผสมกันอย่างละอัตราส่วนอย่างละ1ต่อ1หรือพูดง่ายๆก็คืออันที่1มันมีธาตุอาหารครบก็คือธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมหรือ NPK ครบนะครับและตัวหน้ามากกว่าตัวกลางมากกว่าตัวท้ายวิธีการใช้ที่จะได้ผลยูเรียนั้นละลายน้ำง่ายอยู่แล้วจะใช้ทางดินก็ได้ใช้ทางใบก็ได้เพราะมันละลายง่ายแต่ถ้าเป็นสูตรเสมอสูตรที่สิ่งที่เราใช้ปุ๋ยที่เราใช้นี้เป็นปุ๋ยที่ใช้สำหรับทางดินแต่เมื่อเรามาละลายน้ำจะทำให้มันละลายช้าครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือเราเอาน้ำใส่ในถังบางส่วนแล้วก็เทปุ๋ยสูตร15 15 15หรือปุ๋ยสูตรเสมอนี้1กิโลเทลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันทิ้งไว้1คืนมันจะละลายได้ง่ายและก็เรานำไปใช้ในวันต่อไป
ประสิทธิภาพมันก็จะสูงกว่านะครับสูงกว่าวันที่เราไม่ได้ละมันก็จะมีสิทธิ์ก็จะทำให้การใช้ปุ๋ยนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งที่ผ่านมานั้นก็เคยทำเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าจะทำวันนี้ก็ละลายวันนี้ปรากฏว่าตรงบริเวณก้นถังนั้นปุ๋ยละลายไม่หมดจึงทำให้การทดลองของเรานั้นได้ผลไม่เต็มร้อยนะครับวันนี้เราก็ค้นพบว่าหากจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วอยากให้มันละลายทั้งหมดก็ให้ละลายทิ้งไว้ก่อนล่วงหน้า1คืนนะครับก็จะมีลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่ยูเรียผสมนี่ลงไปเลยแล้วก็ผสมลงไปในน้ำ200ลิตรกับอุปกรณ์ทั้งหมดกับสารทั้งหมดที่เรามีตรงนี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันหัวใจอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการเจริญเติบโตของพืชนั้นตัวที่กำหนดว่าพืชเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ก็คือธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อยที่สุดนะครับธาตุต้องการมากน้อยที่สุดนั้นก็มีอยู่ 6-7 ตัวนะครับเช่นแคลเซียมบอรอนทองแดงแมงกานีสอะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้เราใส่เราก็ใส่ทุกๆครั้งเพื่อให้พืชมันเจริญเติบโตตามปกติถ้ามันขาดธาตุตัวอื่นก็ไม่สามารถไปทดแทนได้จุลธาตุเหล่านี้มันต้องการเล็กน้อยแต่ขาดไม่ได้ขาดแล้วการเจริญเติบโตหยุดชะงักหรือเกิดอาการแสดงผิดปกติขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ก็อย่าใส่มากใส่น้อยๆนะครับวันนี้เราก็ใส่เพียงแค่100กรัมการฟังบรรยายของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพืชเขาบอกว่าในประเทศไทยของเรานี้ดินมักจะขาดสังกะสีนะครับกับแคลเซียมไปเพราะฉะนั้นการใช้นะครับจุลธาตุเหล่านี้มาร่วมในการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ก็จะทำให้ต้นไม้ของเราโตเร็วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออะโทนิกนะครับก็ช่วยฟื้นฟูรากปรับปรุงรากเสริมรากนะครับให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ขี้วัวนะครับแช่น้ำที่ไก่อะไรก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดละลายน้ำครับพอละลายน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็ตักรดที่ผมทดลองใช้เหล่านี้ในสวนในไร่นี้เป็นส่วนที่อยู่บนเขาไม่มีระบบน้ำจะต้องใช้แรงงานคนก็คือตักใส่บัวแล้วรด1ต้นก็ได้1บัวก็คือ10ลิตรระยะที่เรารดนั้นเราก็จะรดทุกๆ15วันผลการเจริญเติบโตก็ออกมาอย่างที่ท่านเห็น